มาดูข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้นะครับไหนๆโทรศัพท์มือถือจุดเด่นของ Apple หรือ iPhone 12ที่จะเปิดตัวในอนาคตเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วเราก็เลยมาหาเหตุผลที่คุณควรอดใจรอที่จะซื้อ iPhone 12ในช่วงปลายปีนี้ครับ iPhone คือสมาร์ทโฟนยอดนิยมนะครับที่อยู่คู่วงการสมาร์ทโฟนมาอย่างยาวนานและมีฐานแฟนคลับที่ใหญ่แล้วก็หนาแน่นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวล่าสุดนะครับในช่วงปลายปีที่กำลังจะมาถึงนี้ใกล้ถึงงานเปิดตัว iPhone 12ซึ่งเชื่อว่า iPhone 12ในปีนี้เนี่ยจะเปิดตัวมาถึง4รุ่นด้วยกันครับอันได้แก่ iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max แต่อย่างไรก็ตามนะครับหลายคนกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะยอมอดใจรอซื้อ iPhone 12หรือจะซื้อ iPhone 11ที่มาก่อนหน้านี้ดีเพราะไม่รู้ว่าคุณสมบัติใหม่ๆของ iPhone 12จะคุ้มค่าแก่การรอคอยหรือเปล่าใครที่ลังเลอยู่นะครับเรามี5เหตุผลที่คุณควรรอซื้อ iPhone 12ในช่วงปลายปีนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับอันแรกข้อที่1รอใช้ 5G ครับแม้ว่าเครือข่าย 5G ในบ้านเรายังไม่พร้อมถึง 100% นะครับแต่เทรนด์สมาร์ทโฟน 5G กำลังจะมาแรงอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่า iPhone 12ก็ไม่ยอมตกขบวนในช่วงนี้ด้วยนะครับจากข้อมูลล่าสุดบอกว่า iPhone 12ทั้ง4รุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone 12 12 Max 12 Pro 12 Pro Max นะครับจะรองรับ 5G ทั้งหมดทุกรุ่นนะครับโดยคาดการณ์ว่าจะรองรับได้ทุกแบรนด์เลยทั่วโลกข้อที่2รอดีไซน์ใหม่ครับนอกจากจะอัปเกรดสเปคในหลายๆส่วนแล้วยังมีรายงานว่า iPhone 12จะมีการปรับดีไซน์ใหม่โดยอาจจะเปลี่ยนไปใช้ขอบของตัวเครื่องแบบลักษณะเดียวกับ iPhone 5และ iPhone SE รุ่นเก่าพร้อมทั้งยังย่อรอยบากด้านบนนะครับให้เล็กลงเล็กน้อยและเพิ่มสีสันใหม่เข้ามาให้เราได้ใช้กันด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความรู้สึกที่ดีให้กับผู้ใช้งานนั่นเองข้อที่3รอสเปคที่แรงขึ้นครับใครที่กำลังใช้ iPhone 11อยู่นะครับจะเห็นว่าประสิทธิภาพนั้นเนี่ยค่อนข้างแรงแรงเหลือเฟือเลยแหละไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับหนักๆ ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายๆแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับ iPhone 12ก็จะมาพร้อมกับสเปคที่แรงกว่าแน่นอนโดยมีการอัปเดตชิปเซ็ตไปใช้ Apple A14 Bionic นะครับตามรายงานระบุว่าจะแรงกว่า Apple A13 ที่อยู่ใน iPhone 11เนี่ยถึง 40% นะครับจนมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ MacBook Air กันเลยทีเดียวข้อที่4รอจอ refresh rate 120Hz อีกหนึ่งเทรนด์ยอดฮิตนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนยุคใหม่ในช่วงนี้ก็คือค่า refresh rate ของหน้าจอนี่แหละเดี๋ยวนี้เนี่ยไป90ไม่ก็120กันแล้วนะครับซึ่ง iPhone 12เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์นี้เข้ามาด้วยนะครับเช่นรองรับค่าอัตรา refresh rate สูงถึง 120Hz ส่งผลให้การเคลื่อนไหวนะครับที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยมีความสมูทมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนนะครับหรือดูหนังรวมถึงเล่นเกมบางคนก็ติดใจนะกลับมาใช้จอ 60Hz เดิมๆบางคนเนี่ยพอใช้จอ refresh rate สูงๆแล้วกลับมาใช้จอ 60Hz เดิมๆเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ถนัดเท่าที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจถัดมาข้อที่5ครับรอสอย iPhone 11ลดราคาเมื่อ iPhone 12เปิดตัวนะครับ iPhone 11ก็จะต้องลดราคาเพื่อหลีกทางให้กับน้องใหม่ทำตลาดอย่างเต็มที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ซื้อ iPhone 11ในราคาที่ประหยัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับแม้จะไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะแต่ก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนทั่วไปและยังไม่ล้าหลังแน่นอนด้วยสำหรับงานเปิดตัว iPhone 12เชื่อว่าจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้โดยจะยังคงเป็นงานแบบออนไลน์หรือรูปแบบเสมือนนะครับคล้ายกับงาน WWDC ปี2020เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและน่าจะพร้อมขายในประเทศไทยช่วงต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปครับสำหรับสาวกท่านไหนเนี่ยที่สนใจก็หยอดกระปุกรอกันได้เลยนะครับเปิดตัวเมื่อไหร่ก็จับจองเป็นเจ้าของกันได้นะถัดมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงการเปิดตัว Oppo Reno 4นะครับสีใหม่เอาแบบเป็นน้ำจิ้มแล้วกันสีใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดบิวรานะครับ Purple โดดเด่นนำเทรนด์พร้อมกับพรีออเดอร์แล้วในวันนี้นะครับในราคา 11,990 บาทครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จนะครับในการทำตลาด Oppo Reno 4ภายใต้สโลแกนใหม่ของเขานะครับคราวนี้ก็ถึงเลิกเปิดตัวสีใหม่ออกมาเพื่อทำตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Oppo ของเขาครับจุดเด่นของสีนี้ก็คือสวยงามไม่เหมือนใครนะครับมีดีไซน์เอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับซึ่งแน่นอนว่าสเปคก็จะเหมือนเดิมกับรุ่นที่เคยเปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับเปลี่ยนแค่สีอย่างเดียว Oppo Reno 4นะครับ
มาพร้อมกับแนวทางใหม่ๆในการนำเสนอเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและนำเทรนด์ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลกล้องหลัง4ตัวคมชัดที่48ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ AI Color Portrait ที่ช่วยเปลี่ยนพื้นหลังแบบเดิมๆเนี่ยให้ดูดีมากยิ่งขึ้นได้ก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นนึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่ชอบสีใหม่สีนี้ก็สามารถไปจับจองกันได้แล้วนะในราคา 11,990 บาทครับและทั้งวันนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วคุณกับเราต่อไปช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย